ได้ถ้าใครไปวัดแล้วเจอขอถ่ายรูปได้เลยอย่าเคอะเขินเดินมาอย่างมั่นใจและพูดว่าพี่พีทหรือพี่เบิร์มนะได้เลยนะจ๊ะถ่ายได้เลยถ้าใครไปเจอก็คือถ่ายได้เลยอย่าถ้างึ่งๆกักๆบางทีจะไม่เห็นนึกออกไหมเดี๋ยวจะแบบเราจะคาดกันเราจะคาดกันพี่กอบอไปไหนไปวัดชะลอไปถวายพระแก้วนะคะไปถวายพระแก้วที่เราเป็นสะพานบุญพระแก้วเราถวายองค์เท่าไหร่แล้ว4หรือ5พี่จุ๋มตั้งใจว่าจะถวายครบ7องค์อุ้ยไม่ต้องพูดเรื่องนะเออเราพูดไม่ได้ใช่ไหมจริงเราพูดไม่ได้อ่ะพี่จี้เราแต่เราบอกครูได้ไม่ใช่บอกครูที่เราลงแต่ว่าเอางี้เฮ้ยมันพูดได้เหรอวะไม่เป็นไรเราจิตใจบริสุทธิ์ไม่เป็นไรโอเคไหมครูเขาชื่อพี่จุ๋มเลยนะจุ๋มมารันตีมารันตีพี่จุ๋มมารันตีไปหาเขาแค่นั้นจบแค่นี้แหละพูดแค่นี้พอแล้วถูกว่าพูดแล้วคนดูจมือเฮ้ยกุ๊กกี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้เดี๋ยวมานะคุณนะอาบน้ำเลยทาเล็บเท้าก่อนถุงเท้าเหรอจบแค่นี้นะง่ายเพราะว่าเราถือว่าเราไม่เป็นไรหรอกจิตใจเราบริสุทธิ์ผุดผ่องวัชรนนท์ใช่ค่ะวัชรนนท์ค่ะเสื้อไปอะไรไม่ทันนะขอโทษห้องเล็กก็ซื้อใหม่ก็คิดจะซื้อใหม่อยู่แต่ว่าก็อยากเก็บตังค์อ่ะขายโต๊ะขายโต๊ะอะไรนะแล้วเราห้อยได้ไหมแล้วเราเป็นชักลอกลงมาที่มันจะได้น้อยลงเอ้ยที่มันจะได้เยอะขึ้นเอาไหมชักลอกเหมือนร้านแบบสะดวกซื้ออ่ะแล้วก็ชักลอกเป็นแบบถังนี้เป็นเขียนคิ้วอะไรเงี้ยคืออยากให้เห็นโต๊ะเครื่องแป้งจริงว่ามันเยอะมากแล้วมันแบบที่มันไม่มีที่วางของมันถึงหล่นแต่งงานเมื่อไหร่จะมีบัตรเชิญใส่กล่องสุ่มให้ลูกค้าด้วยนะคะเฮ้ยเลือดอยู่นะได้ปะแล้วขำมากแรกๆอ่ะพี่พีทอ่ะเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาจะทำตัวยังไงก็เอ็นดูเขาอยู่ว่าเวลาคนเรียกเขาอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าพี่พีทหันไปยิ้มให้เขาตลกมากไม่ทำตัวไม่ถูกพี่ปุ๋มเพื่อนเราสั่งครั้งพี่พีมากเลยวันนี้พี่ไปมาเจอสิมาเจอได้เลยค่ะบอกเขาเลยไปถึงแล้วก็บอกว่าหนูคลั่งพี่พีทมากฉันก็อยากเห็นเวลาโมเมนต์ที่นางไอ้นี่ฉันก็ขำนางนางอาจจะองๆแบบมึนๆนิดนึงไม่ต้องตกใจไปนางยังแปลกใหม่สำหรับจุดแบบนี้แต่ฉันชินแล้ว Oh my god นี่คืออะไรไปแล้วคุณพระคุณเจ้าอกเป็นจะแตกถ้าไม่ฉันจะไม่มีลูกแล้วดีกว่าฉันกลัวโมเดลย้ายโรงเรียนไหมไม่อยู่เรียนไทยไหมคะไม่ทำไมอะคะไม่จะอยู่กับเพื่อนโอเคค่ะแล้วโมเดลไม่ชอบเรียนอยากค่ะโอเคค่ะพอแล้วค่ะไม่อยากถามแล้วกลัวคำตอบค่ะ